มาตามกันต่อนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันสปอร์ตกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่32นะครับทีมไทยในการแข่งขันสปอร์ตกร้อประเภทคู่ทีมหญิงนั้นเราเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แล้ว2เซตรวดครับ21-9 21-10นี่เป็นการแข่งขันในประเภททีมคู่ชายนะทีมคู่ชายของไทยเรานักกีฬาในปีนี้ก็มีเสกสรรทับทองนะครับมีพรชัยเข้าแก้วแล้วก็นี่เป็นอนุวัฒน์ชัยชนะครับของฟิลิปปินส์มีเจสันฮัวเต้นะครับเรออตุสเต้แล้วก็มาร์คโจเซฟกอนซาเลสก็ชุดที่ได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วฮะถือเป็นคู่ที่น่ากลัวโดยเฉพาะยิ่งลูกเสิร์ฟเสิร์ฟได้แน่นอนแล้วก็เสิร์ฟได้อันตรายแม้ว่าจะเสิร์ฟจากท้ายคอร์ตก็ตามครับนี่คือพรชัยเขาแก้วนะครับเพิ่งจะติดยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรมาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยครับนี่เป็นนักตะกร้อที่จะเรียกว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับนักตะกร้อรุ่นน้องก็ได้อายุ34-35แล้วแต่สภาพร่างกายยังฟิตเปรี้ยนะบอกจะเล่นจนกว่าจะไม่ไหวฮะตั้งเป้าไว้40อ่ะอายุ40มั่นใจว่าตัวเองยังจะสามารถเล่นในระดับชาติได้แบบสบายๆครับจากสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ในตอนนี้แล้วก็ความมีระเบียบวินัยนะครับในการฝึกซ้อมแล้วก็การมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนอกสนามด้วยนะเป็นนักตะกร้อที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับการแข่งขันสตะกร้อในกีฬาเอเชียนเกมนั้นคว้าเหรียญทองมาได้ถึง8เหรียญนะมากที่สุดในจำนวนนักตะกร้อทีมชาติของไทยเราหมายเลขหนึ่งเนี่ยครับเจสันวัวเต้ฮะนี่คือนักตะกร้อชุดที่ได้แชมป์ในประเภททีมคู่ชายเมื่อปีที่แล้วของฟิลิปปินส์ส่วนหมายเลข4นี่คือเรออตุสเต้ก็คือชุดแชมป์เหมือนกันครับพักกันครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามการแข่งขันตะกร้อคู่ในประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศของตะกร้อคิงส์ครับครั้งที่32ครับพักกันแป๊บเดียวในศูนย์ท่าไปช่วยในเล่นกันต่อนะครับในขันในรอบรองชนะเลิศของตะกร้อคู่ในประเภททีมชายระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์กำลังจะเริ่มนะปีที่แล้วก็เจอกันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยครับแล้วเป็นฟิลิปปินส์ที่เอาชนะทีมไทยแล้วก็ผ่านเข้าไปคว้าแชมป์ปีนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการเจอกันในรอบรองชนะเลิศอีกด้วยนะก็คู่นี้ครับฟิลิปปินส์นั้นพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้น่ากลัวรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นไทยเราเอาชนะสปป.ลาวมาได้ก็แบบกองเชียร์ต้องลุ้นกันเหนื่อยหัวใจฮะเพราะว่าเซตแรกนั้นแพ้ไปก่อนครับ20-22แล้วก็พลิกกลับมาชนะไปใน2เซตหลังครับ21-15แล้วก็21-17ส่วนฟิลิปปินส์นั้นเอาชนะอินโดนีเซียมาสบายๆครับ2เซตรวด21-14 21-12อาจารย์กมลตันกิมหงนะฮะก็มาเหมือนกับมาสร้างความมั่นใจให้กับเสกสรรทับทองฮะซึ่งวันนี้เป็นกัปตันทีมนะฮะสตาฟโค้ชก็มีสมพรสายบุตรและก็นภาแตงโตนะ Schedule of competition in court number 1Main Double Premier Event Semi-Final Round Match Between Philippines vs Thailand คุณชัยก็อยู่ในชุดเหลืองทั้งชุดเหมือนกับทีมหญิงนะ Jersey number 1 Jason Hertre ฟิลิปปินส์ครับ Jason Hertre หมายเลข1 Autros Ray Autoste หมายเลข4 Number 3
แล้วก็มาเลข3นะครับมาร์กโจเซฟกอนซาเลสไอรีทาโชเอโคสการทีมทอสนาโกแล้วก็โค้ชคือโรดัลโฟมีผู้ช่วยคือเฮกตอร์เป็นมาเรียนนะครับเจอร์ซี่นัมเบอร์8เสกสรรทับทองทีมไทยครับเสกสรรทับทองฮะเจอร์ซี่นัมเบอร์13อนุวัฒน์ชัยชนะอนุวัฒน์ชัยชนะแล้วก็พรชัยเขาแก้วนัมเบอร์15พรชัยเขาแก้วทีมเมนเจอร์ธวัชกุมุตพงพาณิชผู้จัดการทีมคุณธวัชกุมุตพงพาณิชกมลตันกิมหงมีจากกมลตันกิมหงเป็นโค้ชแล้วก็สมพรแสนยบุตรผู้ช่วยเนี่ยสมพรแสนยบุตรแล้วก็นภัสแต่งโตอดีตแล้วก็ทีมชาติไทยทั้งนั้นนะฮะ The official referee สาลาฟรอมอินเดียผู้คุมการแข่งขันจากอินเดียเรฟเฟอรีอากิคูมาฟรอมอินเดียเรฟเฟอรีโมฮัมหมัดแซมรีอับดุลฟรอมมาเลเซีย The assistant referee เปิ้ลอินทนอร์ฟรอมลาว The line referee คำม่วนแสนสนุกฟรอมลาวแอนดามิกาเพลย์ยากันทา from ศรีลังกา Players take hand please รอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนั้นเมียนมานะครับจะเจอกับญี่ปุ่นไม่ง่ายเหมือนทีมหญิงนะสำหรับทีมชายของไทยเราที่เจอกับฟิลิปปินส์ในวันนี้อาจจะเรียกว่าหนักกว่าในรอบชิงชนะเลิศถ้าหากว่าสามารถผ่านไปได้ด้วยฟิลิปปินส์เองก็หวังที่จะเอาชนะทีมไทยให้ได้เหมือนกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยว่าฟิลิปปินส์ชุดนี้ถือว่าเป็นนักตะกร้อที่เขาเล่นด้วยกันมานานแล้วก็ทีมเวิร์กดีฮะเป็นจุดเด่นของนักตะกร้อจากฟิลิปปินส์นะฮะจะบอกว่าเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อเล่นตะกร้อคู่ก็ว่าได้วันนี้ก็ต้องลุ้นว่าเกมรุกของไทยเราทั้งอนุวัฒน์ชนะแล้วก็พรชัยเขาแก้วนั้นจะทำได้ตามมาตรฐานของตัวเองหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เจอกับทางสปป.ลาวนั้นอาจารย์กมลเองก็ยอมรับนะครับว่าเกมรับแล้วก็ลูกเสิร์ฟของไทยนั้นทำได้ไม่ดีต้องดูว่าวันนี้จะสามารถกลับมาอยู่ในมาตรฐานของตัวเองได้หรือไม่ครับ2คนแรกครับเป็นอนุวัฒน์ชัยชนะกับเสกสรรทับทองนะอนุวัฒน์นี่ก็ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะนะเรื่องของประสบการณ์ไม่ต้องห่วงอยู่ที่ว่ามันจะคลิกลงตัวกับเสกสรรทับทองได้หรือไม่แล้วก็จะเรียกเท้าของตัวเองให้มาอยู่ในมาตรฐานที่เคยเล่นได้หรือไม่207 men double semifinal between Philippines and Thailand on my right Philippines on my left Thailand yes please ครับเซตแรกมันจะเริ่มของฟิลิปปินส์ก็แน่นอนครับเขาก็ใช้ตัวเก่งเขาอยู่แล้วครับเจสันอูเต้แล้วก็ออตุสเต้ไทยเป็นฝ่ายเซอร์กวนครับเซกสันทักทองครับแนวแรกนี่เพื่อรวมทีมมาเชียร์อยู่ด้านหลังอ้าครับเสิร์ฟคะแนนแรกเป็นของทีมไทยครับออตุสเต้เปิดด้วยศีรษะนะครับเปิดลูกเสิร์ฟด้วยศีรษะแล้วก็ล้นออกไปเองครับเขาก็จะเกรงด้วยฮะเพราะว่าปีที่แล้วชนะไทยเรามาได้อาครับตัวเต้เปิดดียกมาสวยดักถูกเหมือนกันเสกสรรมากวันลูกมันแรงฮะเรียกว่าขึ้นตัวสอดตะลูกเตะของออตุสเต้แก้ตัวได้
จากที่พลาดคะแนนแรกคะแนนนี้ทำได้ดีครับ1คะแนนเท่ากันเสกสรรกลับมาเสิร์ฟเสิร์ฟยัดเข้าตัวอนุวัฒน์แจกเขาจะเปิดได้แล้วจะชนะบล็อกอยู่ครับป้าก็ถือว่าเขาเปิดลูกเสิร์ฟมาแล้วยกมาให้เข้าทางอนุวัฒน์พอดียืนอยู่ตรงนั้นนะครับดูอีกทีหนึ่งรัวเต้ยกมาให้ออเตสเต้เตะโดนเต็มแข้งของอนุวัฒน์เลยครับ1-2ฟิลิปปินส์กลับมาเสิร์ฟคะแนนแรกในชุดนี้ฮัวเต้เสิร์ฟมาเสกสรรเปิดไม่ดีครับต้องแก้คราวนี้ซื้อบล็อกเลยครับฮัวเต้ยกหนีบล็อกนิดนึงคราวนี้เขาเตะตัวต่อใต้ลูกเตะลูกนี้นี่ป้อมบล็อกของเราคืออนุวัฒน์ชัยชนะไป2คะแนนเท่ากันนี่แหละครับไม่ง่ายแต่ก็คู่ในประเภททีมชายเวลามาเจอกับฟิลิปปินส์ชั่วโมงนี้ลูกเตะเสิร์ฟออกไหมลูกนี้ออกนะผลสินค้าเป็นแต้มของทีมไทยไปแล้วครับเราเป็นหัวเตะเสิร์ฟ2-3คะแนนชีพมาเสกสรรเติมเข้าไหวอยู่ยกตรงนี้ผ่านนิดนึงแต่อนุวัฒน์ล็อกท้องพอตุ้งเตะออกไปทีมไทยนำ4-2แล้วกลับมาเสิร์ฟฮะก็ไม่ถึงกับห่างเน็ตมากเอกถอยมาประมาณสัก2-9นั่นเองครับอนุวัฒน์เสิร์ฟดีนี่ครับว่าถ้าไทยเราเสิร์ฟได้นี่ก็ฟิลิปปินส์เองก็เจองานช้างเพื่อนนะครับเมื่อวานนี้เจอสปป.ลาวนั้นเราเสิร์ฟไม่ดีวันนี้เสิร์ฟได้แต้มฟรีๆมาแล้ว2คะแนนแล้วนะครับจากเสร็จสันแต้มแรกแล้วก็แต้มสักครู่ขออนุวัตหัวเต้ยกมาให้ออโต้เต้แหมแต่งงานแต่งงานสวยครับไล่มา3-5ดูว่าชายอนุวัฒน์ก็พยายามไล่บล็อกแล้วครับแต่เขาเตะเนี่ยจังหวะเท้าโดนเหนือบล็อกครับถ้าต่อ3ทีมไทยยังได้เสิร์ฟอยู่เอาตุสเต้เปิดเข้าไหวหัวเต้ยกหนีบล็อกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้ไปยังไม่พลาดเหมือนกันนะมีครั้งเดียวที่ขึ้นเตะแล้วติดบล็อกของอนุวัฒน์ชัยชนะแล้วหลังจากนั้นออกตัวสเตย์ก็เกมของตัวเองเล่นลูกหน้านี้ไม่กดต่ำเท่าไหร่นะแต่ยังให้สักรอบต่อไปกับวัดเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ฟิลิปปินส์ได้มีโอกาสทำแต้มแซงง่ายๆชีโตฟิลิปปินส์เสิร์ฟแต่ไม่แรงนะอนุชัยชนะลูกนี้แค่เกี่ยวให้มันข้ามโคตุสเต้เท่านั้นเองหัวเต้เสิร์ฟท่าแกนี่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องเสิร์ฟอนุวัฒน์เปิดเข้าไหลอยู่เสกสรรยกแข้งชิงตัวเป็นแรงมีผู้หลังเท้าเยี่ยมนะสัญชาตญาณล้วนๆในจังหวะขึ้นทำหน้าเน็ตของอนุวัฒน์ชัยชนะปรับได้หมดจะเตะด้วยสันแบ็คหรือว่าแบบล็อกเปลี่ยนก็สามารถทำได้ด้วยปฏิกิริยาที่เตะเสิร์ฟมาไม่ดีนะครับเท่ากับเกมเสิร์ฟเนี่ยทีมไทยเราได้แต้มมาฟรีๆใน3แต้มนะจากความผิดพลาดของฟิลิปปินส์เองแล้วก็ที่ทีมไทยเราเสิร์ฟแล้วฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้แต้มนี้ไปเป็น8-4เอกสันจะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟดีโอ้โหวันนี้ทีมไทยเราเสิร์ฟดีมากๆนะเสิร์ฟสร้างปัญหาให้กับฟิลิปปินส์แล้วก็ได้แต้มมาเนี่ยกับลูกเสิร์ฟเนี่ยเราได้มา4แต้มแล้วนะครับอนุวัฒน์เสิร์ฟอีกทีนึงฮัวเต้เปิดแล้วยกมาให้เขาเตะไม่แรงเลยลูกนี้เอาตุสเต้
ประคองแค่ข้ามโดนอนุวัฒน์ชัยชนะแล้วมันไม่เด้งกลับพลาดชายทีเนี่ยโดนเหลี่ยมไม่ดีด้วยโดนลำตัวด้านล่างของอนุวัฒน์ชัยชนะเลยมุดลงในแดนของไทยทางสตาร์โค้ชเองก็พยายามบอกว่าให้เล่นช้าๆนิดหนึ่งไม่ต้องเร่งนะตุ๊สเต้ติดบล็อกแต่ออกครับโดนเต็มๆเหมือนกันนะเด้งกลับไปแรงแล้วจ้ะนะพบตัวก้านี่เป็นก็ยังขยับเข้ามาใกล้มากไม่ได้ตัวเต้เสิร์ฟดูครับแม่ท่าแค่นี้อ่อนช้อยเหลือเกินแล้วเสิร์ฟเสียแล้ว5แต้มแล้วครับที่เราได้จากเกมเสิร์ฟฟิลิปปินส์พลาดไป3คะแนนแล้วครับจากลูกเสิร์ฟนะพบต่อ10นวัดเปิดที่ในชั้นเก็บพันนี้ที่เหลือเตะชิงที่ก็สวยมากครับชนะเนี่ยครับช่องว่างที่ห่างกัน5แต้มนี่คือถ้าว่ากันจริงๆก็คือมันมาจากลูกเสิร์ฟนะฮะจังหวะขึ้นทำจังหวะเล่นแต้มต่อแต้มนั้นก็ถือว่าสูสีฮะแต่ที่แต้มมันห่างนี่ก็คือจากลูกเสิร์ฟที่ไทยเราได้เสิร์ฟได้ฟรีๆ2แต้มแล้วฟิลิปปินส์พลาดเอง3คะแนนเสร็จปั่นมาเสกสรรเปิดด้วยต้นขาและยกไม้อันวัดเกือบล้นครับท่านตะลังถ้าเขาโอเน็ตครับฟิลิปปินส์ที่เราบล็อกแล้วมันโอเน็ตไปนิดหนึ่งดูพลาดช้านะฮะเนี่ยครับลูกยังไม่ทันลอยข้ามไปนะออตุสเต้เหยียดเท้าข้ามมาเล่นในแดนของไทยเราเล่นเหมือนจะเกรงๆไปเองนะครับฟิลิปปินส์ลูกนี้ดีมาเป็นแต้มของฟิลิปปินส์หลุดกระหลุดนิดหนึ่งนะครับเราคืนแต้มเข้าไปบ้างเอกสารเสิร์ฟแรงมากแต่ว่ามุมกว้างนิดเดียวครับมาครับเอาคืนกลับไป2แต้มครับจากลูกเสิร์ฟฟิลิปปินส์ก็ยังตามหลังไทยเราอยู่4แต้มชุดนี้เรายังไม่ได้แต้มนะเสิร์ฟเราข้ามไปก่อนออตุสเต้เปิดด้วยศีรษะบัวเต้ยกให้ดีชนะอนุวัฒน์ชัยชนะออกไปครับตรงนี้เราไม่ได้แต้มเลยนะเป็นฟิลิปปินส์ไล่ตามมา9ต่อ12นี่ครับช่วงหลังเขาเตะสูงตลอดนะนัมเบอร์ไม่ไม่กดต่ำกดต่ำนี่อาจจะติดของวัดเสียเหมือนกันนะออตุสเต้เล่นอาจจะบอกว่าผิดมาตรฐานไปนิดหนึ่งสำหรับฟิลิปปินส์ในเกมวันนี้สีสันเปิดสวยยกมาให้อันวัดแต่ไม่แรงครับตอนนี้โดนตัวของออตุสเต้ก็จริงไม่เด้งกลับมาครับภาพช้ามาฮะเนี่ยใช้ฝ่าเท้าหยอดนะครับน่าจะโดนแขนของออตุสเต้ด้วยวันนี้เสิร์ฟไม่ได้พี่ปิ่นเสิร์ฟเสียเยอะนะฮะแต่ว่าทีมไทยเราขอเวลานอกก่อนครับเล่นเจอกันจากบนขอเวลานอกครับตอนนี้ของทางเรา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 ของทางเ
อย่างที่เราเห็นกันนะฮะอาจารย์กมลก็มาบอกอนุวัฒน์ชัยชนะนะครับว่าฟิลิปปินส์นั้นเขาเตะในชั่วโมงนี้คือนาทีนี้นะฮะแต่ทีนี้มาเตะทักล็อกอย่างเดียวแลนด์สู้นี่เป็นก็ประเภททีมชุดนะต้องมาเชียร์ทีมเอสเรียคือก็เน้นลูกเสิร์ฟนะครับทีมไทยจังมนบอกว่าเสิร์ฟเอาให้แน่นอนไว้ก่อนนะครับแล้วจังหวะยกลูกนี่ก็ให้ไปทางหัวเสาเพื่อให้หัวชัยชนะได้เตะง่ายๆนะฟิปี้ไม่ขาหน้าซ้ายทำได้กว่าลูกขาเชคสันเสิร์ฟแม่ปั่นแต่จอดที่มันมุดลงหน้าเน็ตนะตอนนี้เบานิดนึงครับคือต้องการเซตแรกไว้ก่อนนะไม่ว่าทีมไหนได้ก็ตามครับจะทำให้เซตสองนั้นเล่นง่ายในวัดเสิร์ฟดิวเต้เปิดดีมากแล้วยกให้แจ๊กครับเตะยังไม่ยันทีนี้ต้องเตะสูงนะครับไม่ได้กดต่ำอะไรมากแต่นี้เนี่ยโดนอนุชัยชนะก็จริงแต่ว่าหลุดออกนอกสนามไปครับไม่ดี15 11เสิร์ฟโอ้โหเราไม่ได้แต้มเลยครับดี3คะแนนครับแต่ก็ยังดีนะที่ฟลิปปินเองเขาก็พลาดนะโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟตัวนี้ลูกเสิร์ฟไม่แน่นอนครับทั้งตัวเต้และก็ออตุสเต้โดยเฉพาะออตุสเต้เนี่ยเสิร์ฟเสียไป 3-4 คะแนนแล้วครับ12-15 3แต้มนี่เราก็ยังประมาทฟิลิปปินส์เสิร์ฟดีเซกซันนี่คิดว่าจะออกนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาเท่าได้นะเราก็จะกดดันตัวเองแหละครับถ้าโดนเขาไล่ตามมาที่ไม่ได้13-15นี่ตอนนี้เปลี่ยนออตุสเต้ออกไปนะเอากอนซาเลสลงมาเล่นแทนครับอนุวัตดึงข้างโดนบล็อกนั่นคือกอนซาเลสลงไปสวยครับ16-13ดูอีกทีหนึ่ง13-16อยู่ได้หลังเท้านะโอเคข้ามตัวบล็อกก็คือกอนซาเลสฮะหัวเตะเสิร์ฟ13-16เสิร์ฟจอดมาเสกสรรค์เปิดด้วยหลังเท้าได้แล้วขอเล่นเองครับหนึ่งเจ้าออกครับป้อนไทยแลนด์อ้าวผู้สินค้าเป็นแต้มของไทยครับผู้สักครู่คู่กับเส้นทำท่าผายมือเหมือนว่าลูกจะออกนะแต่ว่าผู้ตัดสินกลับคำตัดสินครับเปลี่ยนคำตัดสินนะคือตะกร้อคิงชัพปีนี้เนี่ยตามระเบียบใหม่นั้นมีการชาเลนจ์นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะชาเลนจ์ได้เฉพาะในรอบชิงชนะเลิศดูพันชายทีฮะเสกสรรป้ายลูกนี้ออกไม่ยากก็ไม่ถึงกับชัดเจนดูจากอาการของอาจารย์กมลกำลังหัวเองก็ต้องบอกว่าเครียดกับเกมในการเจอกับฟิลิปปินส์เหมือนกันอย่างที่เรซ่าเพราะว่าปีที่แล้วเราแพ้ฟิลิปปินส์ชุดนี้เอามี
อนุญาตให้ชาเลนจ์นะฮะผู้ตัดสินไปดูอยู่ฮะก็เพื่อให้การตัดสินนั้นมันชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคือเกมตะกร้อเป็นเกมที่ลูกมันเร็วอยู่แล้วนะบางครั้งอาจจะมองไม่ทันทีนี้ก็มีหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยดูตรงนี้นี่แม่น่าจะออกสักลูกนึงทีนี้จะเริ่มใช้ก่อนแล้วตอนหลังก็มามีวอลเลย์บอลเนี่ยก็ใช้ฟุตบอลในบุนเดสลีกาเยอรมันก็ใช้เนี่ยเรียกว่า VAR Video Assistant Referee ตะกร้อในปีนี้นะสำหรับเจ้าตะกร้อชิงโลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพเองก็นำเอาระบบการ challenge นี้มาช่วยในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเพื่อให้ทีมที่แข่งขันนั้นสบายใจว่าได้รับความยุติธรรมจากการทำหน้าที่ของกรรมการปริศาค่อนข้างจะเครียดแล้วก็จริงจังกันคือถ้าในอดีตใช่ไหมไทยเจอฟิลิปปินส์นี่มันก็อาจจะดูห่างแต่ว่าในตะกร้อคู่นี้เพราะปัจจุบันนะครับไม่ห่างแล้วถือว่าใกล้เคียงรัฐเดชนะรัฐเดชน้อยเจริญครับในตะกร้อของไทยเราก็มาให้กำลังใจอีกคู่ชายในรอบรองชนะเลิศวันนี้ก็พยายามช่วยกันดูฮะอาจจะต้องเรียกว่าเลื่อนดูกันเป็นเฟรมๆเลยทั้งชุดเลยฟิลิปปินส์เป็นชุดที่เป็นแชมป์เก่าทั้งตัวจริงตัวสำรองนี่ก็เป็นนักกีฬาของฟิลิปปินส์ทั้งทีมชายทีมหญิงนี้เขาก็มาให้กำลังใจนักตะกร้อในประเภททีมผู้ชายของฟิลิปปินส์ที่เจอกับทีมไทยตอนนี้ด้วยถามว่าดูยากไหมจริงๆแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะจากมุมกล้องที่เห็นนะคือมันมีตะข่ายบังอยู่ด้วยจากมุมที่เราเห็นนะแต่ว่าเราไม่ทราบนะครับว่ามุมของกรรมการที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้มุมเดียวเราหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นอีกมุมนึงก็ได้ก็ยังต้องลุ้นนะคือก็เป็นแต้มสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะมันก็กำลังเรียกว่าเข้าสู่ช่วงปลายเซตด้วยถ้าทีมไทยเราได้แต้มนี้มันก็จะทำให้แต้มห่างจากฟิลิปปินส์แล้วก็มีโอกาสลุ้นในการที่ได้เซตแรกด้วยช่วงรอนี่กันก็แม่ก็ต้องพยายามบอกแท็กติกให้กับนักกีฬาด้วยทรงผมของสมพรสัญญาบุตรที่เท่าที่ทราบนี่ดูเหมือนจะเป็นพิชานเต็มโคตรนะแต่ก็รอในทีมเนี่ยเป็นคนตัดให้ยังไม่ขีดขาดมาฟิลิปปินส์ก็ลุ้นครับตัดสินจากเนี่ยครับเดี๋ยวดูมุมนี้ฮะน่ามุมนี้น่าจะเป็นมุมที่ผู้ตัดสินดูอยู่หรือเปล่าฮะยังไม่ใช่นะน
เกมก็หยุดรอการชี้ขาดจากผู้สินค่อนข้างนานเนี่ยครับมุมนี้ฮะถ้าเอาตรงนี้คือยังลูกยังไม่ออกนะถ้าเอาตรงนี้คือยังไม่ออกเพราะยังมีส่วนหนึ่งของลูกนะที่ยังแตะเส้นอยู่ฮะอย่างที่เรนทราบว่าคงต้องเลื่อนดูกันเป็นเฟรมๆฮะเพราะลูกมันเร็วเนี่ยครับถ้าเอาแค่ตรงนี้นะถือว่ายังไม่ออกฮะโค้ชจังกมลลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปถามเลยครับถ้าตรงนี้ถือว่าไม่ออกฮะมันมีปัญหาก็คือว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินเองก็ดันไปผายไปว่าลูกออกด้วยแต่ว่ากรรมการผู้ชี้ขาดไปโอเวอร์ลูแล้วตอนนี้ฟิลิปปินส์เองก็ยังไม่ยอมนะขอดูฮะเนี่ยครับคือถ้าภาพนี้ถือว่ายังไม่ออกนะครับยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกนะที่มันยังแตกเส้นอยู่ฮะแต่เขาอาจจะขอให้เลื่อนอีกเฟรมนึงก็ได้ฟิลิปปินส์เองอาจจะขอให้เลื่อนไปอีกเฟรมหนึ่งว่าลูกมันตกจริงหรือเปล่าตรงนี้นะแต่ถ้าดูแล้วมันก็ถึงคืนแล้วคือแต่ละแต้มมันก็สำคัญนะคือมันเป็นมุมที่ถ้ามองจากทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็เหมือนว่าจะออกครับสรุปครับเป็นแต้มของทีมไทยครับหัวเต้งงสวัสดีครับนามาตตินคือถ้าดูจากภาพมันก็น่าจะยังไม่ออกนามาตตินอะไรหยุดนานนะจนจำไม่ได้นะว่าแต้มต่อไปใครจะเป็นคนเสิร์ฟต้องไปถามกรรมการเป็นอนุวัฒน์ชนะนะครับที่จะเสิร์ฟเป็นคะแนนนี้ครับ17 18อนุวัฒน์บัวเต้ได้กอนซาเลสจอดเสกสรรยังเกี่ยวอยู่ฮะยกมาให้อนุวัฒน์ชนะที่ป้าบัตรบัวเต้เปิดไม่ได้ครับเป็นแต้มของทีมไทยนำ18-13นำ5แต้มต้องการอีก3คะแนนทีมไทยเพื่อเซตแรก18เฉียงสันเสิร์ฟครับโอ้โหออกฟิลิปปินส์ยับเสิร์ฟภูมิ2ครั้งแล้วเสิร์ฟออก2ครั้งแล้วเฉียงสันโอ้ยเดี๋ยวนี้บิดเยอะไปหน่อยฟิลิปปินส์ก็ไล่ไป18ยังอยู่ในมือเราครับคุณวัฒนะเสิร์ฟแต่ไม่ดีนะอนุวัฒน์วันนี้ไล่บล็อกคอนโซลิสนี้เนี่ยเขายังเตะแต่บล็อกนะแต่ว่าลูกนี้ไม่โดนเลยอนุวัฒน์ขึ้นสูงไม่พอกลายเป็นดี14-19คอนโซลิส19 19เตะไม่แรงเตะสันมากเปิดทุกแตกไม่ถึงพอดีอ้าวแต่การฟิลิปปินส์เล่นเองเสกสรรผู้สินเหมือนจะบอกว่าลูกอ้อมกลายเป็นแต้มของฟิลิปปินส์15-19แล้วลูกมันห่างตัวนิดหนึ่งเสกสรรหัวเตะเสิร์ฟใช่ไหมเสกสรรคนนี้เปิดดียกแขนวันวันล็อกตรง
ไฟสวยครับนัมเบอร์3เซตไฟฮะตามเดียวเกม20-15ฟิลิปปินส์ยังเสิร์ฟนะโอ้ขึ้นสูงมากครับฟิลิปปินส์ได้สูงมากแล้วฟิลิปปินส์ขอเวลานอกครับติวลูกทีมยังไงกับแต้มที่ต้องการที่ทีมแต้มในแชมป์นี้คือเลือกแล้วเดี๋ยวพักขึ้นแค่สองใหม่นะต้องบอกบล็อกอย่างเงี้ยบล็อกไปอย่างนี้ทำไมคือตั้มไปอย่างเดียวนะลูกบอลนะมันดึงมาเป็นโดนเราอะดึงมาเป็นโดนเราแทกไม่ต้องไปเชิดโลกไปทำไมแล้วใกล้เบื่อเลยนะเบื่อไปเลยเปิดมันไปได้เอออย่ามันไม่ตรงหรอกแต่มันก็จะออกข้างแล้วก็ทำให้ลูกมันเนี่ยต่ำให้มันรุดเปิดอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะปัดลงเงี้ยปัดไม่ต้องหยดหรอกปัดบ้างนะโอเคนะเฮ้ยลูกไม่ฟรีนะไม่ฟรีนะอย่าไปกดดันนะอย่าไปเก่งอย่าเล่นเกมอย่าเล่นเกมเร็วๆคุณนภาพยายามบอกเสกสรรเนี่ยไม่ต้องไปเสิร์ฟหลบนะตีพอเสิร์ฟมุมข้างเนี่ยพอเสิร์ฟหลบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะออกสนามได้20-20ปล่อยเสิร์ฟยัดไปเลยครับเซ็ตพอยต์ฮะเสกสรรจับลูกเสิร์ฟได้แล้วยกมาให้อันวัฒนะแบบนี้ก็สบายครับเซ็ตแรกครับให้ชนะไปก่อนครับ21-15เซ็ตแรกก็ถือว่าได้เปรียบเลยครับสำหรับทีมชายของไทยมันมีลูกปัญหาในแต้มที่17นะฮะแต่ว่าทีมไทยก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์แชมป์เก่าได้ในเซตแรก21-15ก็เป็นไปตามเป้านะครับว่าเซตแรกขอให้ได้ไว้ก่อนนะจะทำให้เซตที่2นั้นเล่นได้ง่ายขึ้นมาดูไฮไลท์ของการขันในเซตแรกครับนี่ครับชุดแรกของฟิลิปปินส์นั้นส่งเอาออตุสเต้ลงมาและจังหวะเมื่อสักครู่นี้เตะติดบล็อกของอันวัชชัยชนะเสียนวัชเองก็เตะติดบล็อกของฟิลิปปินส์เหมือนกันแต่ว่าลูกมันแรงครับเด้งออกนอกสนามไปแล้ววันนี้ออตุสเต้เองเสิร์ฟไม่ดีจนสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเอากอนซาเลสลงมาเล่นแทนเสิร์ฟไม่ได้แล้วเตะไม่ดีด้วยนะครับพักสักครู่ฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามเซตที่2กันต่อครับกลับมาตามกันต่อครับเป็นครั้งสุดท้ายชิงแชมป์โลกชิงถ้วยประธานคิงส์ครับครั้งที่32นะครับสุดท้ายคู่เนี่ยเป็นทีมชายรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับฟิลิปปินส์เซตแรกไทยชนะไป21-15ล็อกออเซตที่2ก็เป็นฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะก็ยังไม่เอาออสเตรเลียกลับลงมาเล่นนะเสกสรรเปิดสวยยังไม่อนุวัฒน์เตะติดบล็อกตัวเต้เอากลับมาไม่ได้นะลูกมันออกจากสนามมาไกลครับทีมไทยก็ยังใช้อนุวัฒน์ชัยชนะกับเสกสรรนะยังพักคนใช้เขาแก้คอนซาเลสเสิร์ฟนะครับเปิดสวยอนุวัฒน์เสกสรรยกไม้มากมีกระตุกไม่สูงมากครับบล็อกของฟิลิปปินส์มาไม่ทันคอนซาเลสเสิร์ฟแล้วพยายามที่จะขึ้นไปบล็อกเองแล้วไม่ทันนะเจอเกมเร็วของทีมไทยออสตูเซ่ขยับมาแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนลงกลับลงมาเล่นนะฮัวเต้เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟสวยอนุวัฒน์ต้องเล่นเองแล้วแบบนี้ออสตูเซ่จับได้ด้วยแล้วยกมาให้ลูกนี้หน้าบ้านโล่งแล้วแต่ว่าเตะลูกนี้ไม่ดีพอครับคอนซาเลสโยนลูกลึกไปหลังแล้วมากเกินฮะลุดไปเยอะเลยดูอีกทีอ่ะจริงๆไม่มีใครมาบล็อกแล้วครับเร่งจังหวะตัวเองแล้วโดนหนาปึ๊กเลยนี่ครับลุดไปเยอะครับอนุวัฒน์เฮเลยตัวนมาบล็อกไม่ทันแล้วฮะทีมไทยนำ3-0ครับเอาละครับเอาออตุสเต้ลงมาอีกครั้งนึงฮะ3 4เส
3คะแนนแรกที่ในเสิร์ฟของฟิลิปปินส์ไม่มีแต้มแข่งขันเสิร์ฟไม่แรงนี่ครับเสิร์ฟไม่ต้องหลบฮะตัวเต้ยกให้ห่างไปหน่อยยังเหมือนเดิมครับเสกเตะช็อตบล็อกมาแล้วพวกเราจับเก็บได้นะแล้วเสกสรรเองก็ยกมาอนุวัตเล่นง่ายมากในนี้ทีมไทยนำ 4-0 ครับว่าใช่ดีอนุวัตลอยตัวเตะนิ่งๆเลยครับแม่ตัวเต้ถอยมาไม่ทันครับไม่ต้องขยับอะไรเลยฮะเสกสรรยกให้ตรงนี้น้ำหนักเป๊ะเลย4-0แล้วเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์กมลบอกนะครับคือเสิร์ฟยัดไปตรงๆเนี่ยบางทีฟิลิปปินส์เองก็อาจจะพลาดได้เรียกว่าเสิร์ฟซื้อความผิดพลาดของผู้ต่อสู้ฮะไม่ต้องไปหลบอะไรมากครับคุณถือว่าจักรกรไทยเราเสิร์ฟดีฮะ5-0เสิร์ฟใกล้เส้นมาครับอาร์แล้วครับบัวเต้เปิดได้ยกมาให้โอ้โหวันวัดบล็อกได้ครับโอ้โหยิ่งเล่นน่าถ้าจะบอกว่าคือไม่ได้เข้าข้างนะแต่จะบอกว่าคือยิ่งเล่นยิ่งห่างอะไรครับแบบนี้คือฟิลิปปินส์นั้นไปกดดันตัวเองครับด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นแชมป์เก่าครับนี่ประมาณนี้โอ้โหแต่เมื่อสักครู่นี้อนุวัตรบล็อกได้เต็มเลยฮะเต็มหลังเท้าเต็มแข้งฮะไม่เหมือนปีที่แล้วคือขอเวลานอกมานี่ก็ไม่ได้แทคติกอะไรกันมากเหมือนเป็นเบรกเกมของไทยแล้วก็ให้นักกีฬาได้เวลามาคุยมาปรับเกมปรับความเข้าใจสื่อสารกันบ้างการสอบเนี่ยเองหมดช่วงการของเรานอกคุณนภาแตงโตก็รับราชการเป็นทหารนะครับยศชั้น10ยังไม่ได้เป็นสัญญาบัตรสักทีรอบ6 0-6เกมเสิร์ฟชุดที่2ของฟิลิปปินส์ในเซตที่2ฮะเสกสรรเปิดสวยยกเยี่ยมมากหยอดมาฮัวเต้เข้าไปรองไว้ไม่ได้ฮะแล้วน่าจะโดนตะข่ายด้วยจังหวะการขึ้นบล็อกของออกุสเต้นะ0-7ดูภาพชายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับกรรมการผู้ช่วยนะให้สัญญาณนะครับเพื่อโดนตะข่ายเนี่ยครับตะข่ายไหวจังหวะขึ้นของออกุสเต้โอ้แล้วนี่เสิร์ฟพลาดบ้างครับฮัวเต้เนี่ยครับเกรงเมงครับสำหรับฟิลิปปินส์เลิฟเอทตัวตู้สเตเสิร์ฟแล้วขยับขึ้นมาบล็อกแต่ว่าอนุวัตรู้อยู่แล้วแม่เตะฉีกหนีออกมาเลยครับไล่บล็อกไม่ถึงฮะสำหรับตู้สเตโอ้โหเสิร์ฟสองชุดไม่ได้แต้มเลยฮะทีมไทยนำ9-0คะแนนเป็นอนุวัตเสิร์ฟและอนุวัตเองวันนี้ก็เสิร์ฟดีด้วยจากเมื่อวานนี้เกมเสิร์ฟของเราวันที่เจอสปป.ลาวนั้นเราเสิร์ฟได้ดีแต่ว่าวันนี้กลับได้เกือบติดเหมือนกันล็อกของอนุวัตโดนเต็มหลังแล้วแต่ว่าออตเตเองเขาเตะแรงฮะจังหวะตัวสอดใต้ลูกเขาเตะเต็มหลังครับลูกเด้งออกหลังไปคะแนนแรกของฟิลิปปินส์มาแล้วครับ9-1เสกสรรเสิร์ฟนภาบอกเสิร์ฟไม่ต้องหลบนะเนี่ยครับไม่หลบแล้วก็เปิดไปถึงก็ดีมากยกดีล้นนะได้แล้วเสิร์ฟยัดเข้าไปเนี่ยบางทีก็สู้เองในสภาพที่จิตใจไม่ค่อยดีแบบนี้ก็เปิดลูกเสิร์ฟไม่ได้แล้วทำให้เกมลุกมันก็หายไปด้วยฮะตรงนี้ยกล้นข้างตะข่าย Time 1
11อนุวัฒน์เสิร์ฟมีออกเสิร์ฟเสียนี่เพียงแค่2ครั้งนะอนุวัฒน์ชนะถือว่าไทยเราเล่นได้ฟรีกว่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นั้นเล่นแบบเกร็งๆแล้วเล่นแบบเครียดด้วยอนุวัฒน์เปิดสวยมากเจสันยกมาให้เตะสบายครับแบบนี้เปิดลูกเปิดลูกเสิร์ฟที่สำคัญเลยเปิดลูกเสิร์ฟไปแล้วทำให้ตัวยกเล่นได้ง่ายขนาดไหนถ้าตัวยกเล่นได้ง่ายตัวเตะหรือตัวทำก็เล่นได้สบายแบบนี้ครับคือถ้าเปิดลูกเสิร์ฟไปแล้วต้องทำให้เพื่อนร่วมทีมหรือตัวยกนั้นต้องไปแต่งด้วยครับก็ทำให้ประสิทธิภาพในเกมรุกมันก็ยากมากขึ้น 12-2 ครับ2ไม่เท่าฟิลิปปินส์เสิร์ฟอัวเต้เสิร์ฟมาอนุวัฒน์ผลเสิร์ฟดีแล้วเสกสรรขอเล่นเองมาแล้วไปติดบล็อกนี่ครับพยายามจะใช้ฝ่าเท้าปาดลูกแต่ว่ามุมมันหนีเอาตุสเต้ไม่พ้นไงเนี่ยครับอยู่ต่อหน้าต่อตากันเลยครับโดนหลังเท้าของออโตสเต้12-3ก็ยังนำห่าง9แต้มเสิร์ฟได้เส้นมาสวยฮะปัวเต้เปิดได้แล้วยกมาให้ติดบล็อกของอนุวัฒน์แต่ออกครับจะได้แต้มต่อเนื่องแล้วนะครับฟิลิปปินส์แต่มันก็ยังห่างครับเพราะว่าเขาเสิร์ฟ2ชุดแรกนั้นไม่มีแต้มเลยหัวเตะปวดสบายแล้วครับยกเองเล่นเองแม่หลงครับเสกสรรก็เด็กขยับเลยยืนขาตายไปเลยทำไมเนี่ยนะเสร็จทีนี้เราไม่ยังไม่ได้แจ้งเพื่อนๆบอกให้เสิร์ฟมาซ้ายหน่อยมาตามคำขอออตุสเต้เด้งขึ้นเตะลูกนี้ก็ยังผ่านรองอนุวัฒน์ไปได้ครับโอ้โหได้มา3คะแนนเลยนะถ้ารวมกับเกมเสิร์ฟก่อนนี้คือ4แต้มรวดนะได้ครับผ่านบล็อกของอนุวัฒน์ไป6 6 6ต่อ12อนุวัฒน์เปิดได้เสกสรรยกให้แบบนี้ก็สบายครับตัวสอดใต้ลูกเตะเต็มวงอนุวัฒน์ชัยชนะพบกับ13 13หัวเตะเสิร์ฟอนุวัฒน์เปิดไม่ดีแล้วเสกสรรต้องแก้พักผมครับโอ้โหคนเหนือโชว์เหนือเลยอนุวัฒน์หลอกขึ้นเหมือนจะเล่นด้วยศีรษะแต่ไม่เล่นเห็นคู่ต่อสู้เห็นฟิลิปปินส์ถอยเนี่ยเองก็ถอยครับใช้อกไป6 14เป็นฟุตบอลก็คือพักอกเล่นแล้วครับอีกทีนึงก็เสร็จแล้วแต่อนุวัฒน์เราอนุวัฒน์หน้าบ้านลงแบบนี้ก็เรียบร้อยก็ไม่มีบล็อกสวัสดีครับ15-6ทีมไทยก็เปลี่ยนฟิลิปปินส์ได้หมดเหมือนกันครับในเกมเสิร์ฟได้มา3คะแนนรวดแล้วมีขอเวลานอกนะครับมาฟังนะครับเสริมนิดนึงครับอย่างอื่นไม่มีอะไรที่ต้องไปแก้อะไรมากความไม่คิดว่าได้มาหามากได้มาหามากความกล้าดีแล้วเรื่องความละเอียดรอบคอบแต่ว่าเราจะเอาลูกอะไรจะเสิร์ฟลูกอะไรแล้วเกมรับเกมรับถ้ามันเป็นนี้ดีจะบังทางไหนหนูนะนี่บังไว้ทางมันจะเล่นหาที่ว่างไม่เล่นหนาถ้าเด็กคนนั้นเล่นทางหนูจะต้องคอยเพื่อนบังเรื่องนี้แต่พอนะหนูตัดสินใจเล่นเลยนะหน้าเล่นนะลูกหนึ่งสองก็บอกพี่บีปล่อยอย่าที่ที่เขาเกี่ยวได้ที่เราเกี่ยวได้เพราะว่าเราช้าเรา
กระจายให้เขาเราจะไปแต่ท้องเตะเราการเล่นเราต้องมาคือต้องให้ตัวอะไรเจอมาถ้ามันแก้ทางเราเล่นตลอดทั้งเกมท่านจับเดินตัวนี้ช้าละเอียดก่อนจะสุดเข้าไปแล้วก็ออกมาเลยสู้ได้เสือนะได้เสือนะคุณแม่ใจเลยเด็กก็ให้กล้าเล่นแล้วก็บอกว่าฟิลิปปินส์เองก็คุณผู้ชมว่าไหนนะมาตุกี้ผมก็ยังไม่น่าที่จะสร้างหาสร้างมาตุกี้ให้กับแฟนได้มากคุณวัดเสิร์ฟไหมคือทีม6ใช่แป๊บนึงในเกมเสิร์ฟชุดนี้ก็ไม่ได้เปรียบเยอะนะครับโรเต้เปิดไม่ดีเรียกว่าบล็อกสูงมากเขาใช้การหยอดฮะแต่หลังของอนุวัฒน์เหมือนกันแต่ว่าไม่เด้งกลับนี่เฮียเราขึ้นบล็อกหลังทั่วคือทีม7ทางชมว่าตัวเองก็แก้ไขได้ดีไอ้ขันเสิร์ฟต้องแก้อันนี้ก็ตัวเองก็เลือกเตะเอาแบบคือไม่เสี่ยงนะเล่นไม่เสี่ยงแล้วเตะไม่แรงคือขึ้นไปเขาก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเสกสรรตำแหน่งยืนอยู่ตรงไหนทีมเอฟ158นึกว่าเสิร์ฟมาตัวเต้ยกไปสวยบ้านดีทีมคนชอบมาสามคะแนนนี้ตัวเต้เลือกที่จะเตะไม่แรงนะหรือก็ไม่ถึงกับหยอดนะฮะในแต้มก่อนอันนี้แต่ว่าแต้มนี้เขาหยอดได้ฝ่าเท้าหยอดมาแล้วโดนแขนของอนุวัฒน์ด้วยเด้งกลับไปก็ไม่ได้แต้มทีมไทยปินก็ต้องมาลุ้นเกมเสิร์ฟของตัวเองนะ9-15บัวเต้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟจีพีอันวัดตลอดแล้วอันวัดเองก็เปิดเสิร์ฟดีมากเลยครับวันนี้เต้ครับเปิดเสิร์ฟแล้วขึ้นมาเหยียบพวกนาเนฟ9-16 9-16เสกสรรเปิดด้วยซ้ายยกด้วยขวาลูกนี้เตะฉลับล็อกออกไปครับโดนตัวของออตุสเต้นะลูกขึ้นหน้าเน็ตของอนุวัชชนะยังได้เสิร์ฟอีกครั้งครับฟิลิปปินส์9-17ถ้าทางแกอ่อนช้อยเหลือเกินครับอนุวัฒน์ขอมาเปิดเองเอกสารยกมาให้ดูนี้หัวเตะเข้ามาซ้อนยังจะพักอกเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ลูกมันแรงครับเด้งห่างตัวไปเยอะ18-9กลับมาเป็นไทยเราเป็นฝ่ายเสิร์ฟนี่ครับแม่พักอกได้แต่ลูกมันเด้งไกลตัวไปหน่อยครับไทยเสิร์ฟโดยเอกสารเสกสรรเสิร์ฟนี้คือแรงไปหน่อยเป็นแต้มของทางฟิลิปปินส์นะเดี๋ยวพันชัยรู้ไหมฮะพอเอาไปยืดเส้นยืดสายแล้วจะทันหรือเปล่าเพราะว่าเกมกำลังจะจบอ้าวอนุวัฒน์เองเสิร์ฟไม่ดีเสิร์ฟเสียไปเอง2คะแนนแล้วนะครับทีมไทยเซตนี้เรียกว่าเสิร์ฟเราเองก็เสิร์ฟเสียเองเยอะกว่าในเซตแรกสิสันเสิร์ฟทีนึงอันนี้เสิร์ฟดีตัวเต้เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยกลูกใหม่มาไทยแลนด์เป็นแต้มของไทยฮะตามไม่ได้ไม่ได้ครับออตุสเต้ติดลูกมันพุ่งหนีตัวด้วยฮะตามไปเกี่ยวเล่นยากทีมไทยต้องการอีก2คะแนนก็จะได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศดูภาพช้าทีมืดนะไม่โดนลูก
ลูกครูตะข่ายลงไปครับลูกแบบนี้เนี่ยตัวทำมันเล่นยากเลยโดดลงไปแล้วลูกอ่อนนะครับเสกสรรปล่อยลูกออกไปเป็นแต้งของทีมไทยฮะแมตช์พอยต์11 แมตช์พอยต์ 20 เซิร์ฟแต้มเดียวเกมก็11-20แล้วเสิร์ฟเสียเลยครับหัวเทไทยก็เป็นทีมไทยนะที่เอาชนะไป2เซตรวดครับ21-15แล้วก็21-11ทีมไทยได้ผ่านไปชนะเลิศครับเดี๋ยวลุ้นกันแล้วกันนะว่าจะชิงกับเมียนมาหรือจะชิงกับญี่ปุ่นนะในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งช่อง3หมายเลข28 SD ก็จะทำงานสดในคู่ชิงชนะเลิศทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับในช่วง16:00 น.ทีมไทยก็ล้างตานะฮะเอาชนะฟิลิปปินส์ได้สำเร็จครับหลังจากที่ปีที่แล้วนะฮะไปพลาดท่าแพ้กับฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศครับในตะกร้อคู่ประเภททีมชายแต่ปีนี้กลับมาเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับก่อนหน้านี้ตะกร้อลอดพวงทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงนั้นก็คว้าเหรียญทองคว้าแชมป์ไปได้ทั้ง2ทีมมาแล้วนะครับสำหรับตะกร้อลอดพวงของทีมไทยในการแข่งขันสองตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพในปีนี้นี่คือผลการแข่งขันในประเภทคู่ทีมชายนะครับทีมไทยชนะไป2เซตรวดครับ21-15แล้วก็21-11เซต2นั้นเราอาจจะเสิร์ฟไม่เนียบเหมือนกันในเซตแรกแต่ว่าฟิลิปปินส์ครับกลับเป็นฝ่ายที่พลาดเองเยอะดูไฮไลท์ครับเนี่ยครับจังหวะนี้ยังพลาดง่ายๆครับโจเซฟกอนซาเลสเราไม่มีบล็อกแล้วนะแต่ว่าเขาก็ดึงยาวออกหลังไปเองในขณะที่อนุวัฒน์ชนะวันนี้เล่นลูกหน้าตาข่ายนี่พลาดน้อยมากครับเจ็ดสองครับทั้งกัวเต้ทั้งกอนซาเลสหรือว่าออสตูเต้เองก็เล่นได้ไม่เนียบอย่างที่เคยเป็นนะพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อฮะ